วัดใช่ไหมทางนี้บอกให้ฟังเริ่มต้นเลยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าปลูกสวนดอกไม้นะครับก็ปลูกเป็นสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีอิมพาลัมแล้วก็ลำไยแล้วก็น้อยหน่านะครับเลยเผอิญแฟนเนี่ยเขาชอบดอกไม้ก็เลยลองปลูกดูนะครับเผอิญเห็นว่าดอกมันสวยพี่น้องประชาชนก็มาถ่ายภาพแล้วก็ลงเฟซบุ๊กไปทั่วแล้วก็มีประชาชนมาเยี่ยมชมนะครับก็ต่อไปก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปจะได้ให้มาถ่ายรูปกับฟรี